สวัสดีทุกคนเจ๊หมูชวนหิวมาแล้วค่ะวันนี้เดียนจะมาชวนหิวกันด้วยเมนูผัดไทยกุ้งสดผัดไทยเส้นนุ่มๆและกุ้งตัวฉ่ำๆเดียนบอกเลยว่าอร่อยเลิศอยากได้สูตรจากเดียนกันแล้วใช่ไหมตามมาจดสูตรกันได้เลยจ้ะขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบนำเต้าหู้แข็งมาหั่นเป็นชิ้นๆจ้ะจากนั้นก็หั่นแบ่งอีกให้ได้เต้าหู้ชิ้นเล็กๆนะจ๊ะต่อไปนำกุ้ยช่ายมาหั่นให้ได้ชิ้นเล็กๆจ้ะหั่นให้สวยงามได้เลยนะเสร็จแล้วนำกุ้งมาแกะเปลือกออกจากนั้นก็ใช้มีดผ่าหลังกุ้งนำเส้นสีดำออกนะจ๊ะล้างน้ำเปล่าให้สะอาดได้เลยขั้นตอนการทำน้ำผัดไทยใส่น้ำมะขามเปียกลงไปในหม้อตามด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาและน้ำเปล่าคนได้ส่วนผสมเข้ากันได้เลยจ้ะขั้นตอนนี้เดี๋ยวจะใช้เวลาในการต้ม10นาทีนะจ๊ะต่อไปเป็นขั้นตอนการทำผัดไทยใส่น้ำมันลงไปในกระทะตามด้วยหอมแดงซอยชัยโป๊ผัดให้ส่วนผสมเข้ากันจ้ะจากนั้นใส่กุ้งลงไปตามด้วยเต้าหู้แข็งผัดให้ส่วนผสมเข้ากันได้เลยนะจ๊ะผัดไปเรื่อยๆจนกุ้งเริ่มสุกแบ่งส่วนผสมทั้งหมดไว้อีกฝั่งของกระทะจากนั้นก็ตอกไข่ใส่ลงไปได้เลยจ้าตีไข่ให้แตกและผัดคลุกเคล้าให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันเสร็จแล้วใส่เส้นจันทร์หรือเส้นเล็กนะจ๊ะตามด้วยส่วนผสมของน้ำผัดไทยผัดคลุกเคล้าให้ส่วนผสมเข้ากันผัดไปเรื่อยๆจนเส้นเริ่มสุกน่าทานนะจ๊ะจากนั้นก็โรยกุ้งแห้งลงไปตามด้วยกุ้ยช่ายและถั่วงอกผัดคลุกเคล้าให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันจ้ะเมื่อส่วนผสมเข้ากันสีสันจะน่าทานสุดๆก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูผัดไทยกุ้งสดสูตรเด็ดของเดียนเองเมนูที่เดียนภูมิใจนำเสนอกับผัดไทยรสกลมกล่อมและกุ้งตัวโตๆอร่อยสุดๆไปเลยจ้ะสำหรับใครที่อยากลองทำอย่าลืมทำตามเดียนกันนะจ๊ะสามารถติดตามเมนูอร่อยๆ อีกมากมายของเจ๊หมูได้ที่ Facebook IG Twitter กด search คำว่าหมูหิวได้เลยนะคะรับรองจะได้สูตรเด็ดก่อนใครเลยค่ะ